สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณอรัญญาเธอได้นำปลาฟาดไปใส่ในเมนูประจำร้านของเธอมีซั่วของเธอรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาน่ากินไหมอยากชวนคุณผู้ชมไปชิมพร้อมกันนะครับคุณอรัญญาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ข่าวว่าคุณอรัญญาเป็นคนที่ผัดหมี่ซั่วได้อร่อยที่สุดในพิษณุโลกเหรอคะค่ะค่ะเราได้รับรางวัลมาด้วยค่ะรางวัลอะไรที่ไหนคะรางวัลชนะเลิศจัดงานวิถีถิ่นรักพิษณุโลกค่ะอ๋อแล้วประธานโทษตอนนี้ผัดหมี่ซั่วขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ขายเลยก็จะมีที่มนอแล้วก็ที่หมู่บ้านนาทองที่ใกล้ๆสนามบินเราเนี่ยค่ะอ๋อเหรอคะคุณอรัญญาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอชิมได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมหมี่ซั่วของคนที่ผัดเก่งที่สุดในพิษณุโลกคุณผู้ชมครับมีซั่วสูตรของคุณอรัญญาเนี่ยมีความเหนียวนุ่มและกลิ่นหอมของเครื่องเทศเครื่องแกงแล้วก็ใบโหระพาใบมะกรูดต่างๆที่อยู่ในปลาฟาดเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมกลิ่นดีมากแล้วเนื้อปลาก็เด้งมีความอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่แวะมาพิษณุโลกสามารถแวะมาชิมนะครับเมนูแสนอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านหมี่ซั่วแปดเซียนนะครับของคุณอรัญญานั่นเองนะครับและถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับเรายังมีอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณกิ๊กเดี๋ยวไปคุยกับเธอค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่กับคุณกิ๊กเธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมเสร็จแล้วเธอก็มาต่อยอดด้วยการทำปลาฟาดเป็นธุรกิจเรามาคุยกับเธอกันนะครับคุณกิ๊กเธอเข้าร่วมอบรมรุ่นไหนอะรุ่นแรกอะหรอเออพอเห็นคุณกิ๊กทำออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ไหนคุณกิ๊กเล่าสิว่าเธอมีขั้นตอนในการทำยังไงคะถึงได้ดีอย่างนี้ก็เราก็ปลาจากหลายๆแหล่งอะค่ะในพิษโลกครับน้ำพริกแกงเธอก็ใช้ที่นี่ใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เธอทำไปขายที่ไหนบ้างยังไงคะมีที่ตลาดเหนือค่ะตลาดวัดใหญ่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดใหญ่ไปซื้อลูกชิ้นปลาฟาดฝีมือน้องกิ๊กกันนะครับแล้วคุณผู้ชมครับที่สนามบินพิษณุโลกนะครับคุณแวะสิครับที่ร้านของคุณม้วยเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ส่งเสริมนะครับโครงการนี้มาจำหน่ายด้วยเราคุยกับคุณม้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะกลับไปจากพิษณุโลกต้องอย่าลืมแวะร้านคุณม้วยเราต้องซื้อของฝากต้องถามคนนี้เลยคุณม้วยคะแนะนำหน่อยของใหม่ล่าสุดที่จะแนะนำให้คนซื้อกลับบ้านกันทุกๆคนครับจริงๆร้านเนี่ยค่ะอยู่ในสนามบินพิษณุโลกเลยนะคะก่อนจะขึ้นเครื่องหรือว่าลงเครื่องแวะที่ร้านกาแฟได้นะคะที่ร้านเราก็จะมีของฝากอย่างกล้วยเนี่ยค่ะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเลยและอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นสินค้าที่อยากจะแนะนำก็คือบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กนี่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดโบสถ์ถือติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติๆหรือเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือปลาฟาดอันนี้เป็นปลาแม่น้ำจากจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับบัตเตอร์เค้กที่ใส่เนื้อลูกตาลจากวัดโบสถ์และอันนี้ก็เป็นปลาจากแม่น้ำของพิษณุโลกมาที่ร้านคุณม้วยนะคะใช่ขอบคุณคุณม้วยค่ะยินดีค่ะ